โอเคครับเดี๋ยวเอา assignment ของสัปดาห์นี้ไปเนาะโอเค assignment จะโหดหน่อยนะครับโหดตรงที่คุณต้องไป work out ค่าคงที่เองเนาะนะครับผมจะกำหนดโจทย์ให้เฉยๆนะครับโอเคแอสไซเมนต์6นะครับโจทย์สั้นๆเลยครับนะก็คือ you are นะครับ to implement Morris บวกเนาะอัลกอริทึมโอเคทีนี้requirement ของผมเนาะโอเคเอาตามนี้เนาะอันที่จริงอาจจะให้ทำนานหน่อยนะครับก็คืออาจจะประมาณก็ทีนี้ผมบอกไป2สัปดาห์โอเคคุณควรจะต้องใช้ Bitset Data Structure นะครับถ้าคุณใช้ Python ก็ลองไปลองดูนะว่ามันใช้ Bitset ยังไงอะไรเงี้ยวันนั้นใช้ Bitset นะครับพยายามใช้ Bitset เป็นหลักเนาะแล้วก็ใช้ Bitset เป็นเคาน์เตอร์ Use Bitset as a counter เนาะโอเคนะครับทีนี้ failure probability นะครับนะคือนะอย่างที่ผมบอกไปเนาะนะครับนะตอนนี้เราพยายามที่จะ estimate นะครับนะค่าของ n ออกมาถูกป่ะนะครับทีนี้ค่าของ n ก็อาจจะ fall out of range นะบ้างในบางครั้งนะครับนะแต่ว่าเราอยากให้เกิดนะครับนะอันนี้เราถือว่าเอาที่มันทำงานล้มเหลวไว้ป่ะเพราะนั้น failure probability ตรงนี้เราต้องการให้มันเกิดเป็น let's say ว่า0.02แล้วกันนะครับ0.02ก็คือถูกต้องประมาณ98%คุณรันอัลกอริทึม100ครั้งมันต้องถูก98ครั้งโอเคเนาะโอเคทีนี้requirement อีกอย่างหนึ่งก็คือว่านะครับตัวอัลกอริทึมนะครับ must เนาะ must work นะครับ for n นะครับค่าสูงสุดก็คือเป็นเอาเป็น1ล้านแล้วกันเนาะนะครับ1ล้านครับคุณสามารถที่จะทำการนะครับนะเราทดสอบอัลกอริทึมเนาะคุณสามารถที่จะทำการ for loop ไปเรื่อย1ล้านครั้งอ่ะแล้วคุณลองดูนะครับคือไม่จำเป็นต้องเขียนไฟล์แล้วก็ให้มันรีดเข้ามาอะไรเงี้ยนะคือคุณ for loop ไป1ล้านครั้งใช่ไหมแล้วคุณก็ดูว่าคุณจะใช้เคาน์เตอร์กี่ตัวนะครับตอนนี้ไปวิเคราะห์มาเนาะว่ามันใช้กี่ตัวนะวิเคราะห์ไอ้ค่าของที่ผมซ่อนในทั้งหลายนะครับลองดูเนาะแล้วก็โอเคแล้วมีอะไรอีกนะครับนะโอเคspace requirement ก็ตามที่คุณหามาได้นะครับเพราะนั้นโอเคเพราะนั้นอันนี้คือ use นะครับนะless space เนาะuse space นะครับ as less นะครับ as you can นะครับเพราะนั้นสังเกตดูว่า assignment ที่ผมให้มันต้องใช้คำว่า accumulate เนาะนะครับนะสิ่งที่ผมพูดมานะครับในคลิปก่อนหน้านี้ทุกๆคลิปนะครับโอเคนะครับตามนี้เนาะนะครับน่าจะทำกันได้นะครับทำไม่ได้ก็ถามผมมาใน Discord ก็ได้นะครับโอเคนะแต่อย่าเอาแบบคุณซัดกันเลยนะครับนะ K เท่ากับ1ล้านอะไรเงี้ยนะอาจารย์บอก probability 0.02หรอนะครับจัดให้เลยนะครับนะไม่คิดแล้วนะครับนะใส่แบบเยอะๆไปเลยนะครับการันตีแน่นอนว่าถูกอะไรเงี้ยคุณลองดูก่อนเนาะคุณจะได้เห็นภาพว่าเฮ้ยมันทำได้ยังไงนะนี่คือเราเห็นหลักการไปแล้วนะครับแต่ว่า implementation ก็จะทำให้คุณแบบตื่นเต้นมากขึ้น
ถูกไหมนะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวมี